การเตรียมอุปกรณ์การอนุบาลลูกปลานะครับจะมีบ่อสำหรับการเพาะลูกปลาผมจะใช้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเพราะถ้าใช้วงกลมอย่างเงี้ยเวลาพ่อแม่พันไล่กันเขาจะวนเป็นวงกลมจะไม่จนแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยจะมีเข้ามุมบ้างให้ตัวผู้เอาตัวเมียอยู่ได้นะฮะแล้วก็จะเป็นใบหูกวางแห้งสนิทล้างอย่างดีนะครับแล้วก็ใบกล้วยไอ้ตัวนี้จะช่วยให้เกล็ดเขาเงางามแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้จะเป็นตัวเพาะพารามิเซียมไปในตัวคือตั้งแต่เราเริ่มผ่านพ่อแม่จนถึงได้ลูกอายุของเขาเนี่ยจะเป็นตัวเพาะพารามิเซียมได้เลยบ่อตัวนี้เราจะใช้อยู่ประมาณ 7-10 วันกว่าที่เราจะรัดนะครับต่อมาก็คือยาอะควาติกใช้สัก1หยดก็คือฆ่าเชื้อโรคของพวกใบไม้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นพืชน้ำสำหรับกอวอร์ดแล้วก็ผมจะเลือกใช้ไผ่น้ำมันให้ออกซิเจนกับบ่อแล้วก็ให้น้ำใสอยู่ช่วยได้เยอะคือทดสอบแล้วว่าตัวนี้รากของเขาเนี่ยจะดักตะกอนดีมากครับแล้วก็น้ำหมักสำคัญเลยก็คือพ่อแม่พันธุ์ถ้าสังเกตก็คือผมจะขุนเขาในถังสีหรือที่กว้างเลยให้เขาได้วิ่งจับอาหารเขาจะสมบูรณ์ครับเดี๋ยวลืมกันเลยนะครับตัวถังตัวนี้ตัวอ่างตัวนี้จะอยู่ประมาณกว้างประมาณ25เซนถ้าเทียบกับกระเบื้องนะกระเบื้อง30เนี่ยจะประมาณ25 คูณ 30นะครับลึกจะอยู่ประมาณ15เซนความลึก15เซนเราจะใส่น้ำสัก 8-10 เซนพอละนะครับเราจะเล่นน้ำตื้นเพราะบางทีถ้าพ่อปลาเขาตกใจหรือว่าเขาเลี้ยงลูกไม่เป็นเนี่ยเราเอาพ่อออกเลยได้ไข่เอาพ่อออกตัวลูกเนี่ยน้ำ7เซนเนี่ยเขาว่ายน้ำสบายสบายนะถ้าจากก้นอ่างขึ้นมาเนี่ยสบายสบายเลยไม่มีจมนะครับใส่น้ำ7-10 เซนพอละประมาณนี้ฮะนะครับ7-10 เซนนี่ข้อมือละนะครับประมาณนี้ธรรมชาตินะใส่ไปเลยยิ่งน้ำหมักเข้มเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าจากที่ศึกษามานะจากที่ฟังหลายๆครั้งมาคือน้ำยิ่งเข้มยิ่งติดตัวผู้เยอะนะครับแล้วก็เป็นโรคยากมากเพราะว่าสารจากใบหูกวางเขาเรียกอะไรเทนนินนะครับประมาณ 2-3 วันก็น้ำจะเปลี่ยนสีเข้มเลยจากนั้นใบกล้วยครับโคตรเก่งไม่ฉีกไว้ใบกล้วยผมใส่เลยเดี๋ยวเขาจมเขาเองเติมน้ำเอาข้อติดหยดหนึ่งพอแล้วสำคัญลืมบอกไปนะครับตัวนี้แก้วตัวเนี้ยเราจะใช้ขังตัวเมียเพื่อรอให้ตัวผู้ตัวเมียเขาสร้างความคุ้นเคยให้กันนะครับแล้วตัวเมียเขาจะคึกตัวผู้ก็จะคึกเป็นกาแล็กซี่ยินเด็ดนะครับตอนที่ได้มาก็คือไม่เดินเก็บอย่างนี้หรอกจะติดชมพูติดมีโม่บ้างนะครับตอนนี้เขาลงไปเขารับลูกไปสองคอกละเก็บเขาเดินละเขานิ่งละประสบการณ์เขาเยอะเขาเลยสีเข้มหน่อยนะครับ
ำGalaxy มุกทองแต่คงไม่ทองหรอกแต่ก็อาจจะแววๆบ้างจาก Nemo Galaxy ที่มีเลือด Copper ตัวผู้นะมาตีกับ Copper 100คุยรัดกันไปรอบนึงนะเดี๋ยวเอามารัดอีกเดี๋ยวทำให้ดูนี่พักมา15วันผมเล่นเลยเอาให้ช้ำมาเลยตัวเมียจะอยู่ในแก้วนี้ครับดูเนี่ยจะเล่นอย่างนี้นี่คือการพานปลานะครับสร้างความคุ้นเคยครับจ้องตากันมากวันสองวันวันสองวันจับตัวเมียออกมาให้ตัวผู้เขาไล่วันหนึ่งไล่ทั้ง 3-4 ชั่วโมงจับตัวเมียเข้าไปจะอยู่ประมาณจะอยู่แบบนี้สักอาทิตย์ตัวผู้ก่อวอร์ดบ้างไม่ก่อบ้างสักอาทิตย์นึงนะครับเนี่ยวันพรุ่งนี้คุณทำสเต็ปนี้เลยให้เขาอยู่ที่โรงให้อาหาร